3สิ่งที่พี่เอทำนะคะจนเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบย์ทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเช้านี้นะคะดันตระนี่อันนี้คือของที่พี่เอนะคะเตรียมส่งในวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่พี่อยากแบ่งปันนะคะนั่นก็คือ3สิ่งนะคะที่พี่เอทำจนได้เป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ภายใน4เดือนนะคะทำไมมันถึงรวดเร็วขนาดนั้นนะคะแล้วพี่เอทำอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่พี่เอทำเนี่ยก็คือว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะถ้าใครนะคะเป็นเซลเลอร์ที่เคยทำอีเบย์มาก่อนแล้วหรือณปัจจุบันยังทำอยู่นะคะแล้วยังไม่ได้เป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ขอให้คลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะแล้วก็การทำอีเบย์คนเดียวบอกตรงๆเลยนะคะว่าเหงามากแล้วก็ยากลำบากมากที่เราจะพิชิตเป้าหมายนั้นแต่ถ้าเกิดเราทำอีเบย์แล้วเราช่วยกันนะคะเราแบ่งปันกันเนี่ยพี่เอมั่นใจว่าเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ค่ะงั้นอันดับแรกเลยนะคะก็คือการตั้งเป้าหมายชัดเจนพอพี่กลับมาในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกลับมาเริ่มที่จะลงขายสินค้ากับ eBay เนี่ยพี่ก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าพี่เนี่ยต้องการที่จะกลับมาเป็น Top Rated Sellerภายในสิ้นเดือนธันวาคมปี2021ฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่ดีนะคะคือการที่เราเนี่ยจะต้องชัดเจนกับเป้าหมายนั้นและมีเดดไลน์กำหนดวันเลยค่ะว่าเราต้องการสำเร็จกับ eBay เนี่ยเมื่อไหร่นอกจากนั้นนะคะไม่ใช่แค่เพียงว่าเราคิดเฉยๆว่าเราอยากสำเร็จกับ eBay แต่มันมากกว่านั้นคือเราจะต้องเขียนมันออกมาค่ะเพเขียนเป้าหมายของพี่เอว่าพี่เอจะกลับมาเป็นพี่เอต้องเป็นนะเขียนเลยนะว่าต้องเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์เมื่อไหร่แล้วเอากระดาษแผ่นนี้แปะไว้นะคะที่ห้องนอนเลยเพื่อก่อนนอนเราก็โฟกัสกับมันตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็โฟกัสกับเขานะคะเราจะได้เห็นสิ่งที่เราเขียนเนี่ยทุกวันเลยเพราะว่าการที่เรามองเห็นมันจะทำให้ตัวเราอ่ะมีแรงผลักดันนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกตื่นตัวในการที่จะทุกวันในการอยากที่จะมาลงขายสินค้านี่คือเรื่องที่หนึ่งนะคะคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อต้องบอกก่อนว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราไม่ต้องไปยึดแบบใครนะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเลยค่ะว่าเราเนี่ยอยากสำเร็จเมื่อไหร่พี่เอเนี่ยต้องรีบสำเร็จให้เร็วถูกไหมเพราะว่าพี่เอเป็นคนที่ไม่ชอบอะทำอะไรแล้วเนี่ยก็อยากให้มันเสร็จให้เร็วอะเพราะว่าเราจะก้าวสเต็ปต่อไปเช่นอ่ะพี่เอเนี่ยเป้าหมายแรกของพี่คือทำยังไงก็ได้ให้กลับมาเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ให้เร็วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร้านของเราเนี่ยมีการมองเห็นนะคะ eBay เนี่ยเขาจะผลักดันคนที่เป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์เนี่ยเวลาเราโพสสินค้าอะไรเนี่ยมันจะเพิ่มการมองเห็นให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นส่งผลให้ตัวเราที่เป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์เนี่ยมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นนั่นคือรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญพอพี่เป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4เดือนเป้าหมายของพี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนในที่นี้ก็คือว่าพี่เอเนี่ยอยากที่จะกลับเข้ามามีรายได้เหมือนเดิมอีกครั้งคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท็อปเลเตอร์เซลเลอร์มันแค่พูดง่ายๆนะสำหรับพี่เอเนี่ยมันคือบันไดทางผ่านของเราที่จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นงั้นเป้าหมายสเต็ปต่อไปของพี่เอคือการมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ3,000เหรียญ US ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือพี่เอต้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 100,000 บาทนี่คือขั้นต่ำนะคะเพไม่ได้ต้องการแค่รายได้หลักแสนหรอกแต่เพต้องการกลับมาที่จะมีรายได้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะฉะนั้นเหมือนกันค่ะว่าสเต็ปต่อไปเพก็ต้องทำมากขึ้นมีเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วพี่ก็รู้แล้วว่าอ่ะโอเคเราผ่านสเต็ปแรกแล้วเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์แล้วแล้วเราก็ต้องทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
เหมือนกันเลยพอเรามีเป้าหมายชัดเจนมันจะถูกผูกไปด้วยกันในข้อที่2ค่ะแล้วเราจะขายอะไรอ่ะที่มันจะทำให้เป้าหมายของเราอ่ะสำเร็จฉะนั้นข้อที่2คือเราจะต้องรู้ค่ะว่าสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าที่ลูกค้าบน eBay ต้องการแล้วเราจะทำยังไงอ่ะสิ่งนั้นนั่นก็คือการทำ data mining ค่ะถ้าใครหลายคนเนี่ยเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าอยู่ยังไม่รู้วิธีในการทำ data mining นะคะเพมมีเอาไว้ให้แล้วนะคะนั่นก็คือใน EP ที่4นะ EP ที่4เนี่ยพี่เอสอนวิธีการในการทำ data mining ไว้แล้วน้องๆหลายคนเนี่ยก็สามารถกลับไปทบทวนไปดูได้หรือแม้แต่เรื่องของ data mining ที่เพทำไว้แยกเป็น keyword นะคะเอาไว้แบ่งปันไว้แล้วตั้ง 4-5 วิดีโอนะก็สามารถกลับไปดูทบทวนได้เลยฉะนั้นการทำ data mining เนี่ยพี่เออยากจะแยกเป็นแบบนี้ขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือ seller เก่าใครก็ตามนะคะที่เป็นเซลเลอร์บน eBay แล้วเนี่ยขาย eBay มาแล้วมากกว่า1ปีมากกว่า1ปีนะวิธีการในการทำ Data Mining เป็นอย่างนี้ค่ะก็คือว่าเราจะต้องเอารายการขายในร้านของเราเอามาแล้วเราก็มานั่งทำ Data Mining แต่ละรายการของเราเลยสมมติว่าเราลงขายสินค้าสมมตินะเพียงยกตัวอย่างสมมติว่าเราลงขายสินค้ารายการแรกในร้านของเรานะเป็นแม็กเราก็ต้องทำ data mining ไอรายการสินค้านี้แหละก็คือแม็กนะคะตัวแม็กเนี่ยแล้วเป็นสีชมพูมันมีไหมณปัจจุบันตอนนี้สินค้ารายการนี้มีการโซมีการขายออกได้ไหมถ้าสมมติว่ารายการนี้มันขายออกไม่ได้สิ่งที่เราควรจะทำคือการตัดเนื้อร้ายค่ะตัดเนื้อร้ายในที่นี้ก็คือ delete ลบรายการสินค้านั้นออกไปเลยทำไมพี่เอถึงให้ลบรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราลงขายสินค้าไปแล้วแล้วรายการสินค้าชิ้นนี้ถ้าเราวางขายแบบ buy it now นะคะเวลาเราลงขายแบบ buy it now เราตั้งเป็น good till cancel พอครบ30วันปุ๊บรายการนี้ก็จะกลับขึ้นมารันใหม่คือตัดยอดจ่ายเงิน30วันใช่ไหมแล้วรายการนี้มันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมถ้ารายการนี้มันไม่เคยมียอดโซเลยมันขายไม่ออกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายการสินค้านี้มันก็จะตกอันดับลงร้านค้าเราก็จะตกอันดับลงเราเปรียบเทียบง่ายๆนะ eBay อ่ะเขาได้ค่าวางสินค้าในร้านของเราก็คือค่าสโตร์ในร้านของเรานั่นเองคำถามคือถ้าสมมติร้านของพี่เอขายของได้ทุกวันกับร้านของเราลงขายแต่เราขายไม่ได้คิดว่าเวลาลูกค้าเซิร์ชสินค้าตัวหนึ่ง eBay จะเอาเซลเลอร์คนไหนขึ้นก่อนคะเขาก็ต้องเอาเซลเลอร์ที่มียอดขายที่ขายได้ขึ้นก่อนเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจับเซลเลอร์คนนี้ขึ้นมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ eBay อ่ะจะมียอดของเปอร์เซ็นต์ของการขายได้ของรายการสินค้าชิ้นนั้นอีกเช่นเดียวกันเลยเหมือนเราเลยคนไหนขายเก่งเราก็อยากจะเอาเด็กคนนั้นอะมาทำงานกับเราให้เขาขายอีกเพราะยิ่งเขาขายได้เยอะเราก็จะได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะขึ้นเช่นเดียวกันเลยฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรายการสินค้าของเราไม่ต้องเสียดายนะคนที่เป็นเซลเลอร์เก่าอะค่ะให้เรามาลื้อร้านของเราใหม่เอามานั่งลิสต์แต่ละรายการเลยว่ารายการนี้มันลงมาแล้วนานมากแล้วอะมันไม่เคยขายได้เลยแล้วผล Data Mining ก็ออกมาแล้วว่ามันไม่เคยมีใครขายมันขายไม่ได้มันไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าต้องการณเวลานี้ณทามมิ่งเวลานี้ฉะนั้นไม่ต้องเสียดาย Delete รายการนั้นออกลบรายการนั้นออกไปเลยค่ะคราวนี้ยังไงต่อพอเวลาเราลบรายการออกแล้วสมมุติในร้านของเราเนี่ยเราจะมีจำนวนที่เราลงขายเนี่ยบางคนก็100ชิ้น200ชิ้น500 1,000 2,000 3,000 เราไม่ต้องซีเรียสเรื่องจำนวนชิ้นของเราเลยแต่สิ่งที่เราซีเรียสคือร้านของเรามียอดของการขายได้ใน1เดือนน่ะเท่าไ
แล้วให้เราโฟกัสในสินค้าที่เราเคยขายได้เช่นยกตัวอย่างถ้าสมมตินี่คือเซลเลอร์เก่าก่อนนะถ้าสมมติเดือนนี้เราขายสินค้าอะไรได้ให้เรากลับไปทำ data mining ในสินค้าที่เราขายได้ว่าเราสามารถแตกย่อยของรายการสินค้านั้นออกไปได้อีกไหมเช่นเพื่อยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเกิดขายเสื้อยืดสมมุตินะคะเราเกิดขายเสื้อยืดเป็นสีดำนะคะฉะนั้นตัวเสื้อยืดสีดำเนี่ยมันขายได้เนาะเราอาจจะเคยขายเสื้อยืดสีดำเป็นผู้ชายฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มรายการสินค้าให้ร้านของเรามากขึ้นเราก็แค่ทำ data mining ว่าแล้วเสื้อยืดสีดำผู้หญิงขายได้ไหมถ้าผลของ data mining ออกมาว่าเสื้อยืดสีดำของผู้หญิงขายได้งั้นเราก็ลงรายการสินค้าเพิ่มเวลาเราจะขายสินค้าอะไรอะค่ะให้เราต่อยอดร้านค้าของเราในลายธุรกิจในสินค้าตัวนั้นที่มันเคยมีการมีผลของการขายได้แล้วแตกแขนงในรายการสินค้าชิ้นนั้นออกไปเป็นย่อยๆต่างๆเช่นสมมตินะร้านเราเสื้อยืดเป็นสกรีนว่าไทยแลนด์ขายดีมากเลยเราอาจจะเพิ่มลายของรายการขายสินค้าในร้านของเราเช่นเป็นเสื้อยืดลายมวยไทยเป็นเสื้อยืดลายแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไหมเป็นเสื้อยืดที่เป็นแผนที่ประเทศไทยไหมเป็นเสื้อยืดที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยไหมเป็นกอไก่ถึงฮอนุกูกไหมนึกออกนะคะฉะนั้นการที่เราจะขายอะไรอ่ะสำหรับเซลเลอร์เก่าให้เราทำวิธีการแบบนี้นะคะแล้วพี่เอก็เชื่อว่าเมื่อเราปรับร้านแล้วเนี่ยการที่ร้านของเราเราจะทำตัวเราหรือร้านของเราเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ได้นั้นมันอยู่ที่ว่าณวันนี้สินค้าของเราต้องตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ว่าถ้าเราเคยเป็นเซลเลอร์เปิดร้านมาแล้วประมาณ3ปีเรายังขายของที่มันอยู่แบบนั้นอะ3ปีพี่เอทำไมวันนี้ร้านของหนูเนี่ยมันไม่มียอดเลยเราลองคิดทบทวนนะร้านของเราณปัจจุบันเนี่ยมันยังขายของในอดีตอยู่หรือเปล่าเราไม่เคยปรับเปลี่ยนร้านไม่เคยปัดฝุ่นไม่เคยทำความสะอาดร้านเลยฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกว่าทำไมจึงไม่มีใครเข้ามาดูในรายการในร้านของเราหรือแม้แต่เข้ามาซื้อในร้านของเราเลยเราขายดีในอดีตมันไม่ได้บอกนะคะว่าณปัจจุบันเราจะขายดีแบบนั้นฉะนั้นการที่เราปรับร้านค้าทำ data mining ทุกวันนะคะแล้วมันจะส่งผลให้ร้านของเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาลูกค้าเก่าๆก็คีปอัพเก็บเขาเอาไว้อยู่แต่ลูกค้าใหม่ๆทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสนใจในร้านของเราและเพิ่มการสั่งซื้อในร้านของเราค่ะอันนี้คือการทำ data mining ของเซลเลอร์เก่าๆที่ยังขาย eBay อยู่นะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าเกิดวันนี้เราเป็นคนใหม่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาขายสินค้าบน eBay แล้วยังไม่ถึง1ปีแต่เราไม่รู้จริงๆว่าเราจะเริ่มในการขายสินค้ายังไงเพแนะนำว่าอยากให้น้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะไม่ต้องกลัวนะยิ่งเราเป็นคนใหม่ eBay ยิ่งเปิดช่องในการมองเห็นมากกว่าคนเก่านะเพราะเราคือคนใหม่ eBay เขาอยากกระตุ้นคนใหม่ค่ะบอกได้เลยอยากกระตุ้นคนใหม่ฉะนั้นวิธีการของเราคืออันดับแรกอยากให้ทุกคนเนี่ยไปย้อนดูวิธีการทำ data mining นะคะว่าอ๋อที่พี่พูดว่า data mining เนี่ยมันคืออะไรมันวิธีการเซิร์ชในการทำ research ในการขายของบน eBay หาความต้องการของลูกค้าในสินค้าเนี่ยมันเป็นยังไงกลับไปดู EP ที่4ได้เลยย้อนกลับเข้าไปดูนะคะวิธีการทำ data mining สินค้าเก่าต้องทำอย่างไรสินค้าใหม่ต้องทำอย่างไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่แล้วเนี่ยแล้วเรายังแบบ
ไปเรียนรู้แล้วแต่เรายังไม่เข้าใจเลยแล้วก็ยังไม่รู้เลยหาตัวเองยังไม่เจอว่าเราจะขายอะไรบน eBay เพื่อมีเทคนิคให้ค่ะนั่นก็คือว่าเราสามารถเริ่มต้นนะคะจากสิ่งที่เราชอบเราถนัดเรามีความรู้ในสิ่งนั้นเช่นเพคขอยกตัวอย่างถ้าวันนี้เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบถักโคเชมากเลยเรามีฝีมือในการถักโคเชเราสะสมแบบในการถักโคเชเราถักโคเชเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอยากที่จะเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าที่เป็นความชอบของเราเนี่ยไปบนตลาดของ eBay เราเพียงใช้คีย์เวิร์ดในการทำ data mining เพย์มีตัวอย่างให้ทุกคนดูนะก็คือเราแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดนะคะคำว่าโคเชพอเราพิมพ์คีย์เวิร์ดไปคำว่าโคเชสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็แค่เพียงไปในแถบนะคะทางซ้ายมือแล้วกด show item ผลปรากฏว่าณวันนี้เวลานี้ตอนนี้ที่พี่เอกกำลังอัดคลิปเนี่ยมียอดของการขายนะคะโคเชเต็มไปเลยตัวอย่างแรกที่เอาให้ดูคือเป็นต่างหูค่ะถ้าคนที่ถักโคเชเป็นพี่เอมั่นใจว่าคุณถักต่างหูเป็นวงกลมเล็กๆแบบนี้เหมือนดอกไม้เนาะเพลคิดว่าน่าจะ1ชั่วโมงน่าจะถักเสร็จนะแล้วเราก็เอาแป้นในการที่แบบเป็นต่างหูอะค่ะมาติดเป็นทากาวแล้วมาแปะนะคะคุณก็สามารถเอาต่างหู1คู่เนี่ยลองมาลงขายแบบบิดประมูลสินค้านะคะก็ได้แล้วตัวอย่างที่2เนี่ยเห็นไหมคะเป็นผ้าเช็ดมือคนที่มีฝีมือหน่อยเรามีผ้าขนหนูมาผืนหนึ่งนะคะอาจจะ5บาท10บาทนะหรือเรามีเลือกลายมาหน่อยอาจจะต้นทุนอยู่ที่20บาทแล้วเราก็ถักโคเชนะคะให้มีตัวหัวคล้องเกี่ยวแล้วก็ติดกระดุมเย็บกระดุมเข้าไปนะคะเก๋ๆเนี่ยค่ะเราก็สามารถสร้างรายได้แล้วเห็นไหมถักโคเชเขาก็สามารถเอาไปวางติดที่ไหนในห้องน้ำหรือตรงซิงค์ล้างจานอย่างเงี้ยค่ะหรือในครัวนะคะหรือตรงที่ใกล้ตู้เย็นเนี่ยเอาไปแปะหรือไปห้อยตรงนั้นได้เลยเขาก็สามารถที่จะเช็ดมือตรงนั้นได้อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้ทุกคนนะคะหรือแม้แต่เรามีแบบเราไปหาแบบมาทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราถักออกมาเป็นตุ๊กตานะคะยิ่งช่วงนี้นะคนที่มีฝีมือฝรั่งอะค่ะเขาชอบเรื่องงานแฮนด์เมดมากๆเราสามารถที่จะถักเป็นตัวตุ๊กตาแล้วขายในช่วงเทศกาลของขวัญได้เลยเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกายนถ้าเราเริ่มลงขายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะส่งสินค้าพวกเหล่านี้ให้ไปทันช่วงคริสต์มาสช่วงที่เขาเป็นเทศกาลของขวัญนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้เลยเราหรือเราอาจจะถักโคเชนะคะเป็นตัวเล็กๆเพื่อไปห้อยต้นคริสต์มาสยังได้หรือถักโคเชเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆแล้วใส่เป็นพวงกุญแจเราก็สามารถยังทำได้นะคะหรือตัวอย่างที่4นะคะคือถักเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเล็กๆอาจจะเป็นกระเป๋าใส่เป็นย่ามนะคะเป็นกระเป๋าใส่ของเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คเอาไว้ไปจ่ายตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเอาไว้ใส่ผลไม้หรือเราถักโคเชเป็นกระเป๋าเล็กๆเอาไว้ใส่เหรียญใส่เงินนะคะแบบนี้ได้เลยหรือใส่ถักโคเชเป็นเล็กๆเพื่อใส่เครื่องสำอางอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือตัวอย่างให้กับเราถ้าวันนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเราจะเริ่มขายอะไรบน eBay เพอยากบอกได้เลยว่าอยากให้เราเนี่ยขายสิ่งที่เรามีความรู้เรามีความชอบเรามีความถนัดหรือเราทำสิ่งนั้นนะคะเป็นงานอดิเรกก็เอาสิ่งเหล่านั้นอะเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นมาลองทำ data mining แล้วพอเราเห็นโอกาสเราก็จะมีไอเดียต่อยอดได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างที่3อย่างแรกตั้งเป้าหมายชัดเจนอย่างที่2เราต้องทำ data mining ทุกวันเพื่อจะได้เห็นความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาว่าเขาต้องการจะซื้อสินค้าอะไรเราจะขายสิ่งนั้นนะข้อที่3คือการลงมือทำในการลงขายสินค้าค่ะเพคขอแยกแบบนี้ก่อนการขายสินค้าบน eBay เนี่ยมันมีด้วยกัน2แบบนะคะคือการขายแบบออกชั่นบิดประมูลสินค้าการขายแบบบิดประมูลสินค้าเนี่ยระยะเวลาเนี่ยจะกำหนดได้ก็คือแบบเลือกแบบ1วัน
ลงขายปุ๊บภายใน24ชั่วโมงจบประมูลสินค้าลงขายแบบ3วันลงขายแบบ5วันและลงขายแบบ7วันนะคะยาวสุดคือลงขายแบบ10วันฉะนั้นสินค้าของเราเราต้องดูในความเหมาะสมค่ะสินค้าอะไรบ้างล่ะที่เราจะลงขายแบบบิดประมูลสินค้าได้เพ่บอกได้เลยเป็นสินค้าที่มีเพียงชิ้นเดียวสินค้าอะไรบ้างที่มีเพียงชิ้นเดียวเราก็สินค้าเหล่านั้นนะคะมาลงขายแบบบิดประมูลสินค้านะคะแล้วตั้งเวลากำหนดในการจบประมูลสินค้าเช่นพี่เอเนี่ยจะชอบจบประมูลสินค้าแบบ5วันก็เลือกไว้เลย5วันนะคะมันไม่ได้เร็วเกินไปถ้า3วันเร็วไปค่ะถ้า7วันช้าเกินไปค่ะฉะนั้น5วันมันจะอยู่กลางๆเนาะพี่เอคิดว่ามันพอเหมาะพอสมโอเคเลยนะคะนี่คือการขายแบบบิดประมูลสินค้านะคะกับแบบที่2คือการขาย Buy It Now การขายแบบ Buy It Now เป็นการขายที่สินค้าเนี่ยมีมากกว่า1ชิ้นนะคะมีมากกว่า1ชิ้นส่วนใหญ่นิยมจะเป็นของใหม่ซะมากกว่านะคะแล้วเป็นของที่มันเป็นแมสค่ะนะคะเป็นแมสเช่นเพยยกตัวอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างนะสมมติว่าเราขายกาวยูฮูไอ้กาวยูฮูเนี่ยมันไม่ได้ทำมาเป็นเพียงชิ้นเดียวถูกไหมมันทำเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆชิ้นอ่ะฉะนั้นไอ้สินค้าแบบนี้มันคือสินค้าที่เราจะต้องลงขายแบบ buy it now นะคะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าเขาเซิร์ชแล้วเขาอยากได้กาวยูฮูเขามาเจอร้านเราเขาก็ทำการสั่งซื้อได้เลยนี่คือขายแบบ buy it now แต่การขายแบบ Buy It Now นะคะเราไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าเมื่อเราลงขายแล้วเราจะได้ยอดขายเมื่อไหร่มันก็ต้องขึ้นอยู่ค่ะว่าแล้วถ้าเราลงไปขายไปแล้ว1เดือนผ่านไปขายไม่ได้2เดือนผ่านไปขายไม่ได้3เดือนผ่านไปขายไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามเราลงขายไปแล้วอ่ะยิ่งนานเท่าไหร่แล้วยิ่งขายไม่ออกร้านของเราแรงกิ้งสมมุตินะเราเคยติดอันดับร้านของเราซักอันดับที่20ผ่านไป1เดือนไอรายการที่มันลงขายไม่ได้มันจะฉุดร้านของเราอะค่ะให้แรงกิ้งอะมันตกลงมาเช่นถ้าเกิดว่าร้านของเราลงขายไป50รายการใบหน้าหมดเลยทั้งเดือนขายไม่ออกเลยจากอันดับที่20เราอาจจะตกอันดับมาเหลือที่22หรือ25แล้วผ่านไปเดือนที่2ก็ขายไม่ได้อีกนู่นเลยค่ะอันดับที่30ขายไม่ได้อีกก็ตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆอันดับที่เราตกไปเรื่อยๆนั่นคือทราฟิกของการมองเห็นค่ะสมมุติว่าร้านของเราอ่ะมีลูกค้ามองเห็นรายการขายของเราเนี่ยสัก 100,000 คนพอเราขายไม่ได้อ่ะeBay ก็จะเอาร้านของเราอ่ะดันคือเหมือนกับก็เขาขายไม่ได้อ่ะเขาไม่มีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเลยยังเป็นสินค้าเดิมๆซึ่งลูกค้าไม่สนใจร้านของเราก็จะตกอันดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ในท้ายฉะนั้นวิธีการแก้เกมนะคือเราต้องลงขายสินค้าทุกวันทุกวันค่ะงั้นพี่เอบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่า3ข้อนี้มันจะถูกผูกไว้กันหมดเลยข้อที่1คือการตั้งเป้าหมายเมื่อเราตั้งเป้าหมายเราอยากสำเร็จเราอยากมีรายได้เท่าไหร่เราอยากเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์เมื่อไหร่มันจะถูกผูกไปทันทีว่ามันจะส่งผลให้เราอะหาสินค้าอะไรมาขายเพื่อทำให้รายได้ของเราที่เราตั้งเป้าไว้นั้นอะเป็นจริงแล้วมันก็จะถูกผูกไปกับการที่เราจะต้องลงขายสินค้าเพย์ยกตัวอย่างแบบนี้นะเพย์ตั้งเป้าในการเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์บน eBay เงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าเราจะเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์เนี่ยเราจะต้องมี100ทรานเซคชั่นมีจำนวนอะเมาท์เนี่ย 1,000 เหรียญ US ดอลลาร์ภายในระยะเวลา12เดือนเพจตั้งเป้ากับตัวเองว่าเพจต้องการเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ภายใน6เดือนฉะนั้นพี่ก็ต้องเอาไอ้100ทรานเซคชั่นกับ 1,000 เหรียญมาหารเป้าหมายของเราออก
เช่นเอามาหาร6อย่างเงี้ยค่ะงั้นพี่ก็เลยคิดเลยว่าฉะนั้นเป้าหมายของพี่เอในการสร้างรายได้กับ eBay ต่อเดือนคือพี่ต้องมียอดขายทุกวันวันละ1ชิ้นถ้าเกิดว่าพี่ขายเดือนที่1พี่เอขายเพจะลงขายสินค้าวันละ10ชิ้นพี่เอขายได้1ชิ้นซึ่งตัวพี่เอสตาร์ทบิด 12.99 ถ้าพี่เอขาย1ชิ้นพี่เอได้และ 12.99 แสดงว่าพี่เอลงขายทุกวันวันละ10ชิ้นแต่พี่เอต้องการเพียง 10% ของยอดขายเท่านั้นเองนะมันไม่ได้หนักเกินไปแล้วมันคือความเป็นไปได้ค่ะว่าเราทำได้มันจะไม่ทำให้เราท้อเลยแต่เราต้องขยันหน่อยเราต้องมุ่งมั่นเราต้องตั้งใจเราต้องอยากเป็นสิ่งนั้นจริงๆอ่ะปรากฏว่าเดือนที่1เพจขายสินค้าไปได้60กว่าชิ้น2เท่าจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เพจได้ยอดมา600เหรียญนี่คือเดือนที่1นะพอเดือนที่2ก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ปรากฏว่าอย่างที่เพย์บอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะการเป็น Top Rated Seller คือ eBay นับจาก Transaction ที่ลูกค้าให้ Feedback แสดงว่าเพย์ส่งสินค้าไป60ชิ้นลูกค้าให้มาแค่14 Feedback 60นะให้มา14ฉะนั้นเหมือนกันเวลาเราตั้งเป้าหมายอะค่ะให้เราตั้งเป้าหมายไปเลยชัดเจนแต่การกระทำในการลงขายสินค้าของเราต้องคูณ2เดือนนี้1เพลงขายวันละ10ชิ้นแบบบิดประมูลสินค้าเท่านั้นไม่ลงขายใบนาวเลยเพราะไม่ต้องการให้ร้านของเราตกอันดับไปเรื่อยๆเพราะพี่ต้องการเป็น Top Rated Seller ต้องการมียอดขายทุกวันเพื่อให้ eBay ดันร้านเพขึ้นไปร้านนี้มียอดขายทุกวันดันมันขึ้นลงไปดันขึ้นเข้าไปและเทคนิคที่พี่อยากจะบอกคุณคือเมื่อไหร่ก็ตามเราลงขายสินค้าทุกวันร้านของเราจะอยู่บนอันดับแรกอยู่หน้าแรกในการเซิร์ชของ eBay เพราะการลงขายสินค้ามันคือ new list ระยะเวลาของรายการสินค้ามันจะมีอายุ24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะแสดงว่าถ้าพี่เอลงขายทุกวันรายการของพี่เออะวันจันทร์ลงขาย8โมงเช้าแสดงว่าวันอังคาร8โมงเช้าไอ้10ชิ้นนั้นอ่ะมันล่วงลงมาแล้วมันจะกลายเป็นสินค้าปกติไม่ใช่ new list แต่พอวันอังคาร10โมงเช้าเพจลงสินค้าใหม่อีก10รายการแสดงว่าสินค้าพี่เอในร้านของเมย์ก็จะเป็น new list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  แบบนี้ทุกวันก็รายการเก่ามันก็จะเป็นรายการปกติไปแทนในการเสิร์ชหามันจะไม่ขึ้นโลโก้คำว่า new list แต่พอเราลงขายสินค้าทุกวันมันจะถูกกระตุ้นให้ร้านของเราดันขึ้นมาหน้าแรกดันขึ้นมาหน้าแรกดันขึ้นมาหน้าแรกเวลาเราเสิร์ชหาเราลองทดลองก็ได้เวลาเราเสิร์ชหาสินค้าค่ะมันจะขึ้นมาก่อน eBay จะโชว์มาก่อนว่า new list new list new list นะคะและสังเกตไหมเวลาถ้าคุณทำ data mining ทุกวันคุณจะเห็นเลยว่ารายการสินค้าที่เป็น new list จะมียอดการโซมากกว่าสินค้าที่อยู่นิ่งๆเฉยๆมานานอ่ะงั้นนี่คือเทคนิคที่เพย์อยากให้กับทุกคนการขายของ eBay ให้ประสบความสำเร็จคือขยันค่ะขยันเท่านั้นเลยค่ะยิ่งคุณทำ data mining มากเท่าไหร่คุณจะเจอสินค้าที่ลูกค้าต้องการมากเท่านั้นเพย์ทำ data mining นะคะวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงต่อวันนะแล้วทุกวันนี้ลงขายแทบไม่ทันเลยเพราะอะไรมันมีสินค้าที่อยากขายเต็มไปหมดอ่ะซึ่งเราเห็นเลยว่าไอ้นี่ก็ขายได้ไอ้นี่ก็ขายได้ไอ้นี่ก็ขายได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่ลงสินค้านะคะณตอนนี้นะที่พี่เป็น Top Rated Seller เนี่ยรอบเช้าพี่ลงเช้าเนี่ย25รายการช่วงเย็น4โมงถึง2ทุ่มเนี่ยอีก25รายการวันหนึ่ง50รายการแล้วก็ถ้าเป็น Buy It Now เนี่ยวันละแค่10รายการงั้นร้านพี่มันจะถูกกระตุ้นทั้งแบบ
ทั้งวันเลยอ่ะว่าเนี่ยร้านเนี่ยเป็น new list วันละ2รอบงั้นมันก็จะเกิดการมองเห็นของลูกค้านะคะทราฟฟิกของพี่เอมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยอ่ะมันอยู่ที่การที่เราลงขายสินค้าเยอะมากขึ้นลงสินค้าบ่อยขึ้นแล้วก็ผลอย่างนึงคือผลของการลงมือทำของการค้นหาสินค้าที่ขายดีที่ลูกค้าต้องการบน eBay ค่ะเพเชื่อว่าเทคนิคเหล่านี้วันนี้ที่พี่แบ่งปันให้เรามันจะส่งผลให้น้องๆทุกคนที่ทำ eBay อยู่ตอนนี้เราคือครอบครัวเดียวกันนะคะเราคือคนไทยที่เราจะช่วยกันในการเอาสินค้าไทยไปขายในตลาดโลกกันนะคะเพื่อช่วยผลักดันนะคะถ้าเราขายของเอาของไทยไปขายบน eBay มันก็เกิดเงินหมุนเวียนไหลโฟในประเทศของเรานั่นแหละเพไปซื้อของจากผู้ผลิตเขาก็มีเงินต่อในการไปจ้างคนต่อในเหมือนกับเราช่วยกันในการเอาเงินเนี่ยมาไหลเวียนในประเทศของเราแบบนี้งั้นพี่ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยค่ะที่ตั้งใจทำ eBay คืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้อย่างที่เราต้องการค่ะและเดี๋ยววันพุธนี้นะคะเพจะมาแบ่งปันว่าแล้วสินค้าไทยอะไรล่ะที่ขายดีบน eBay อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับ eBay ค่ะสวัสดีค่ะ